ับนะฮะเรายังคงอยู่ครับกับกลุ่มที่มีชื่อว่า Melody of Heart นะครับน้องๆกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม1ในกลุ่มครับที่เข้ารอบครับของโครงการทูตความดี Gen A นั่นเองนะครับแต่ว่าครับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเนื่องด้วยว่าเขามาจากคณะดนตรีเขาได้ทำการครับประพันธ์เพลงครับสำหรับโครงการนะฮะ Gen A ขึ้นมาเพลงนี้ครับนะครับมีชื่อว่าอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านแห่งความดีนะครับแหมน่าฟังจริงๆเรามาดูมาลองมาฟังกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าให้น้องๆเนี่ยเขามาประพันธ์เพลงนะครับจะน่ารักแบบไหนบ้านแห่งความดีครับจะอบอุ่นหัวใจหรือไม่ลองไปฟังกันเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเพลงที่มีชื่อว่าบ้านประพันธ์เพลงนะครับเพราะหัวใจเรานั้นผูกกันด้วยความดีให้เราได้พบกันมีขนเหรอนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีมากนะครับแต่งให้กับโครงการทูตแห่งความดีด้วยนะคะคือแต่งแล้วยังไงครับเพลงนี้ได้ใช้เป็นเพลงของโครงการไหมได้ใช้ครับได้ใช้ด้วยนะฮะคือใช้เวลาแต่งนานไหมครับสำหรับเพลงที่มีประพันธ์แบบนี้ใช้ความรู้สึกแบบนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าด้วยความรู้สึกที่เราแบบอินมากจริงเหรอกลั่นออกมาจากกลั่นออกมาเฮ้ยไม่ต้องนานครับยิ่งนานยิ่งเลือนลางโอ้โหเชื่อๆมาตลอดนะทำจริงมีแฟนนะจริงเอาจริงจริงมีแฟนนะแฟนน่าจะสวยนะไม่ทำกันท้าไม่ทำกันท้านะครับเคยแต่งเพลงให้แฟนไหมเคยครับโอ้กี่เพลงแล้วเนี่ยออกอัลบั้มเลยได้แล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เพลงแบบตอนโกรธกันอะไรอย่างนี้ก็มีนะฉันเกลียดเธอมีนะฮะแต่ว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของโครงการนะครับ Gen A นั่นเองใช่ไหมฮะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยแล้วเนี่ยสำหรับเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปเล่นให้เด็กๆฟังอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเพลงโครงการเป็นเพลงโครงการเฉยๆแต่ว่าเพลงสำหรับเพลงที่บำบัดเขาก็มีด้วยกันค่ะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกเพลงนึงถามจริงเหรอดนตรีเนี่ยสามไม่มีถามน้องๆหน่อยนะดนตรีเนี่ยสามารถบำบัดได้จริงไหมจริงค่ะจริงเหรอค่ะอย่างพ่อจ๋าเนี่ยต้องประสบด้วยตัวเองใช่ไหมคือไปเคยไป
เยี่ยมชมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาค่ะก็น้องแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไปค่ะอย่างน้องๆที่เขาแบบว่าขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบเพลงคลาสสิกอะค่ะอ๋อเราต้องรีเสิร์ชด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าไปร้องเพลงเฉยๆให้ใครฟังเฉยๆไม่ใช่แบบเอ้ยเป็นร้องสักแต่ว่าร้องแต่ว่านี่เขามีการรีเสิร์ชจริงๆว่าเด็กๆเนี่ยผู้พิการทางสมองเนี่ยเขาต้องการแบบไหนเขาฟังแบบไหนได้ไม่ธรรมดาครับมีการวิจัยก่อนแล้วไงต่อฮะค่ะอย่างน้องๆที่พอขยับตัวได้ค่ะเขาก็ชอบเพลงสนุกมีจังหวะขึ้นมานิดนึงอะค่ะพอเขาสามารถที่จะเล่นได้อะไรได้แอคทีฟได้ค่ะขยับตัวได้กับพวกเราสนุกสนานไปกับพวกเราอะค่ะแอปเปิลครับแล้วไปจากประสบการณ์ที่ไปพบเจอนี่เป็นยังไงบ้างฮะได้ผลจริงไหมมิวสิกเลอร์นี่เนี่ยได้ผลจริงๆค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงๆเพลงนี่นะจริงๆยังไงยังไงค่ะก็อย่างที่ไปด้วยกันเนาะไปด้วยกันก็จะมีบ้านที่เป็นน้องที่เขาหัวโตอะค่ะแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยาอะไรเงี้ยคือน่าสงสารมากเลยเราก็ไปเปิดเพลงคลาสสิกให้เขาฟังทีนี้น้องเขาแบบเกรงมากเกรงใช่แต่พอได้ฟังเพลงคลาสสิกไปอะค่ะก็น้องเขาก็ค่อยๆแบบค่อยๆคลายจริงเหรอนี่คือเรื่องจริงเลยไหมคือเราเห็นแบบช็อตนั้นเลยที่แบบพอเพลงบรรเลงขึ้นมาปุ๊บน้องก็ค่อยๆคลายใช่จริงเหรอแล้วหลังจากเพลงจบปั๊บก็ยังไม่ยังคลายอยู่ค่ะยังคลายอยู่ประมาณถ้าเพลงคลาสสิกนี่ประมาณ20นาทีโอ้โหนี่คือการช่วยบำบัดจริงๆนะนะครับคือเหมือนกับว่าเขาก็รับรู้ถึงดนตรีได้รับรู้ถึงจังหวะใช่ไหมครับอย่างอาจารย์ครับอาจารย์ก็สนน้องมิ้นน้องมิ้นได้ไปเจออะไรมาบ้างน้องมิ้นได้เจออะไรบ้างเจอเหมือนกันคือตั้งแต่เกิดมาคือเข้าใจว่าเด็กพิการทางสมองเนี่ยน่าจะเป็นแบบเด็กปัญญาอ่อนที่แบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเห็นมันไม่ใช่แค่นั้นคือพอไปบ้านเนี้ยมันเห็นแบบเด็กที่แบบพิการทางสมองซึ่งเขาก็ยังพอรู้เรื่องแต่คือเหมือนกับสมองสั่งการให้ร่างกายทำงานผิดปกติแล้วอย่างบ้านเด็กอ่อนก็คือเหมือนกับเด็กที่ค่อนข้างหัวโตมากไม่ใช่ค่อนข้างหัวโตมากๆค่ะจริงเหรอใช่แล้วคือตัวเขาแบบจะเก่งอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเขาร้องไห้แบบน่าสงสารมากเหมือนเจ็บปวดตลอดเวลาทุกวินาทีอะค่ะตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นตลอดเวลาใช่แล้วบางคนรอดส่วนหนึ่งไม่รอดเฮ้ยรอดคือยังไงมีชีวิตรอดใช่มีชีวิตรอดใช่ค่ะแต่ถ้าไม่รอดคือก็ไม่รอดไม่รอดหมายถึงว่าอยู่ได้แค่แป๊บเดียวหรือว่าใช่ใช่ใช่อาจจะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนคือเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นเด็กทารกค่ะเด็กทารกเลยหัวเขาจะใหญ่หัวใหญ่มากหัวสองหัวค่ะจริงเหรอแล้วบางคนก็คือจะหัวกะโหลกเบี้ยวด้วยบุบใช่บุบค่ะก็คือมันสมองสั่งการให้ร่างกายเนี่ยเกรงตลอดเวลาแล้วครั้งที่แล้วคือเราเปิดเพลงคลาสสิกให้เขาฟังคือตอนแรกเราเปิดครับเป็นเปียโนเบาๆใช่ก็ไม่ได้ผลแต่พอเราเปิดแคนนอนรู้จักใช่ไหมคะแคนนอนมีไวโอลินเด็กคนนี้อยู่ๆเขาก็แบบรีแลกซ์ประมาณ2นาทีกว่าจบเพลงแล้วคือเขาไม่เกรงเลยไม่เกรงเลยไม่ร้องใช่ไม่ร้องด้วยหลังจากนั้นรู้จักเวลาประมาณกี่นาทีนะที่เด็กเริ่มเกรงตัวประมาณ1นาทีคือน้องคนนี้เนี่ยทราบมาจากแม่พี่เลี้ยงนะคะว่าน้องเขาจะค่อนข้างเคสหนักก็คือจะเกรงตลอดคือมือสั่นอย่างเงี้ยเลยค่ะพี่สั่นนี้น้ำตาไหลตลอดเวลาแล้วก็ร้องแบบร้องเหมือนร้องกรีดอะค่ะร้องกรีดตลอดเวลาทีนี้พอเพลงจบปุ๊บเราก็ดูว่าเอ๊ะประมาณเท่าไหร่ปรากฏว่าอีก1นาทีเขาก็เริ่มเกรงใหม่แต่พอเราเปิดพอเราลองดูว่าอ่ะเราเปิดอีกรอบนึงซิแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าก็เหมือนเดิมคือเขาก็คลายลงแล้วเขาก็หายใจได้ก็เป็นการบำบัดได้ใช่แต่เขาเอาไปเปิดให้เขาฟังไปเปิดให้เขาฟังใช่ไหมครับแล้วเราแต่ว่าอย่างที่เราได้คุยกันนั่นคือว่าถ้าเราร้องสดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้สำหรับบางกลุ่มใช่ค่ะสำหรับบางกลุ่มเขาจะกลัวคนใช่อย่างน้องกลุ่มเด็กทารกปรากฏว่าพอไปเจอคนอย่างเงี้ยเราลองร้องสดเราลองเล่นไวโอลินสดปุ๊บบางคนเขามองแล้วเขาร้องไห้คือเขากลัวเพราะว่าเราพยายามเอามือเข้าไปแบบจะจับน้องเขาไปลูบอย่างเงี้ยเขาดันมือลูกก็ออกเลยนะคือดันออกอย่างนี้เลยแบบไม่เอาแล้วเขาก็ร้องหนักมากเขาต่อต้านใช่ไหมแต่พอเป็นการเปิดเพลงเสียงเพลงแล้วให้เขาอยู่เฉยๆของเขาครับผมมันกลับดีกว่าใช่น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากแล้วแบบเปิดเมทัลอะไรมันก็ไม่ได้จริงๆเหรอจริงมันมีนะคะเรื่องของการเปิดเมทัลพอดีว่าไปอ่านมาเพราะว่าไปหาอ่านมาแล้วมาเจอที่สหรัฐอเมริกาค่ะครับผมในคุกเขาเปิดเพลงเมทัลสำหรับนักโทษที่มีความผิดสูงๆแล้วต้องการที่จะทรมานนะคะจริงป่ะเนี่ยใช่คือเหมือนแบบเตาะกองอย่างเงี้ยพี่แบบตีรุนเออไม่ได้ทำผ่านแล้วนะมันจะรู้สึกแบบมันจะทรมานมันเหมือนเวลาเราไม่เหมือนเวลาเราไปผับเราพอเจอเพลงตึกใจแล้วมันก็จะอยากแดนซ์ใช่แล้วก็จะแดนซ์ตามนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ใช่ค่ะคือจะบอกว่าดนตรีท่วงทำนองต่างๆเสียงเพลงเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์ใช่ไหมครับทุกความรู้สึกของมนุษย์อ่ะอย่างพี่เมย์เนี้ยสมมติเศร้าๆหรือไปฟังปูแบ็คเฮดอย่างเงี้ย
หายป่ะทำไมต้องอุบัติเหตุไม่ได้ฟังแบบปล่อยฝ้ายมาอะไรพอพี่พลจะหายป่ะหายดิจริงเหรอสมมติเราเศร้าๆอย่างงี้เราเปิดเพลงที่เป็นแบบว่าเลิกกับแฟนแฟนทิ้งแฟนบอกเลิกนอนดีกว่าไม่เราต้องฟังเพลงที่มันช่วยเราก็จะแปลกนะคนอกหักทำไมต้องฟังเพลงอกหักอันนี้พอจะรู้ไหมวิชาเหมือนกับว่ามีคนที่เข้าใจเราอีกคนโอ้โหทั้งทีครับตอบยอดมากทุกคนถ้าเด็กทารกที่จะไปเขาจะแนะนำให้ฟังโคหักเกี่ยวไหมทำไมอย่างเด็กทารกแบบเด็กอ่อนทำไมเขาแนะนำให้ฟังเพลงแบบฟังตั้งแต่ในคันคือทำไมต้องฟังเอาหูฟังมาใส่ต้องฟังเพลงแบบคลาสสิกโมซาร์ทบีโธเฟนอะไรพวกนี้คืออะไรครับอันนี้คือเท่าที่ไปอ่านมานะคะแล้วก็ไปศึกษามาก็คือมันเป็นเรื่องของการรับรู้พัฒนาการเด็กคือตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ย คือน้องเขามีพัฒนาการละยิ่งให้เขาฟังเพลงเหมือนเป็นการกระตุ้นเซลล์อะค่ะเรื่องของสมองโดยตรงแล้วยิ่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าเป็นเพลงเป็นโนหรือโมซาร์ทการที่ไล่โน้ตแบบเต้นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้สมองของเด็กเนี่ยแตกเรื่อยๆใช่ให้เขาได้คิดว่าเอ้ยอะไรเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นเพลงอารมณ์แบบสบายๆนะคะถ้าไปตีกองก็อาจจะตกใจได้บิโธเฟนโมซาร์ทก็จะเป็นเพลงบรรเลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างลูกพี่โปรดิวเซอร์เนี่ยเด็กๆนี่ให้ฟังเลยนะโมซาร์ทบิโธเฟนโคตรออกมาคำแรกคนอื่นร้องไงแววๆออกมาบูบูบูเยออกมาเป็นเมโลดี้ครับทุกคนนี่ร้องไม่หายเลยฮะอ่ะนะครับรอเล่นนะอ่ะแต่ว่านะครับช่วงหน้าครับนะฮะเราจะมาฟังกันว่าเพลงบำบัดดนตรีบำบัดนะครับมันจะมีลักษณะเป็นยังไงแบบไหนมันจะช่วยบำบัดได้จริงหรือไม่คุณผู้ชมครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะกำลังมีความเครียดอยู่นะฮะจากการทำงานมาตลอดทั้งวันตกเย็นมาเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรดีเจอแต่เรื่องเดิมๆนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับเราจะมาฟังเพลงบำบัดครับอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วงหน้าฟังเพลงพร้อมกับเรานะฮะหลับตาแล้วฟังครับความรู้ถึงความรู้สึกของทุ่นทำนองดนตรีช่วงหน้าครับกับล็อกเอาท์ครับThank you.